ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอช่วยนะคะก็จะมาคอยกรองคำถามนะคะที่ทางบ้านนะคะเขาต้องการจะสอบถามกับไลฟ์โค้ชแน็กคนนี้นะคะใครมีอะไรก็คอลเข้ามาได้นะฮะขอเข้ามาได้เลยครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราให้ทุกคนได้เรียกคนดูให้เข้ามาเรียบร้อยก่อนนะคะผมเนี่ยจะบอกว่าค่ะถ้าใครมีปัญหาผมไม่ตลกวันนี้เราไม่ได้ตลกวันนี้ผมเนื่องจากพอผมเป็นไลฟ์โค้ชแล้วผมอายุ30แล้วนะใช่เราจะไม่ได้เล่นอะไรหรือคุยอะไรเหมือนเด็กก็คือว่าถ้าใครมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ปรึกษาชีวิตโรงเรียนสร้างบ้านหรือว่าใครที่คิดจะทำอะไรอยู่ลงทุนอะไรถามเข้ามาได้วันนี้โฟกัสเนี่ยเขาจะคอยจดคำถามให้ อันนี้จริงจังนะครับผมไม่ได้ตลกนะครับจริงจังอ่ะเดี๋ยวรอจดเลยรอจะจดคำถามปุ๊บเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยจะรับโทรศัพท์ทุกคนแล้วก็ตอบคำถามขายของไม่ได้โฟกัสรักขายของโหเราจะเชื่อไหนไหนผมไม่ตลกครับไม่ตลกไม่ตลกคือผมไม่ตลกตั้งแรกแล้วแหละว่าแบบคือผมนัดกับมันอ่ะผมบอกว่าเตรียมชุดว่ายน้ำไม่มึงบอกว่าเตรียมชุดนอนมึงอย่าเพิ่งทะเลาะกันไม่มึงบอกเตรียมชุดนอนเราคุยกันแบบจริงจังก่อนไม่มึงนัดวันไหนมึงบอกเตรียมชุดว่ายน้ำอ่ะก็วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์พ่อมึงนี่วันพุธค่ะเอ้ยก็กูยังไม่ได้นอนอ่ะกูยังไม่ได้นอนตั้งแต่วันอาทิตย์กูนะว่าเป็นวันอาทิตย์ถ้ากูตื่นปุ๊บกูใครนับเป็นวันจันทร์อ้าวไอ้อย่างนี้นี่คือตอนนี้ก็ยังเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยังไม่ได้นอนเฮ้ยนี่1ปีมึงนี่ถือว่ามีวันน้อยนะวันน้อย1ปีกูมี 2-3 วันเองกูนอนวันไหนก็คือกูนับเป็น1วัน1วันถ้าแบบมันข้ามไม่ได้อาทิตย์งั้นมึงก็ยังไม่อายุ30หรอกตอนนี้ยังสมองไงสมองมันเลยฟองไงนี่ไงมึงนอนต้องนอนหัดนอนเยอะๆนะจริงๆแล้วอ่ะอย่าเล่นอย่าเล่นครับผมไม่ได้ตลกนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอหยิบมอนิเตอร์มาดูอีกอันนึงเพราะอ่านคำถามไม่เห็นนึงนะผมอ่านวันอาทิตย์ก็ได้ใครมีปัญหาปรึกษาเรื่องอะไรได้หมดผมไม่พูดจริงหมดจริงจังเลยจริงจังเลยครับไก่กับไข่อันไหนอร่อยกว่ากันอันนี้ผมตอบตามจริงเลยอ่ะถ้าคุณก่อนไก่ไข่ผมไม่ได้พูดตลกนะไก่กับไข่คุณอะไรอร่อยกว่ากันไก่ดิไก่อร่อยต้องไก่ดิเมื่อกี้ผมเพิ่งกินไก่ไปอ่ะผมแม่งเอ้ยอุตส่าห์จะลดนู่นนี่ไอ้กัสก็ซื้อไก่มาให้กินก็ไก่ทอดมาอร่อยแล้วกูกินคนเดียวเลยกูซื้อมากินเองมึงย่างกินทำไมอ่ะกินทั้งปีกทั้งน่องเลยไอ้เปิร์กก็กินไอ้กัสเอ้ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับผมไก่สดหรือไก่ดิบส่วนผมเนี่ยผมจะชอบกินไก่สดไก่ดิบมันเหมือนกันปะวะเหมือนกันมันเหมือนกันนะชอบกินไก่สดเขาถามว่าชอบกินไก่สดบนบกหรือในน้ำคะตัวผมเนี่ยชอบในน้ำเพราะผมพลิกตัวสะดวกอ้าวผมพูดจริงๆอ่ะวันหนึ่งพี่แน็กกินไก่กี่ตัวคะเขาถามหลายตัวครับผมชอบโครงไก่เขาถามจริงๆว่าอันนี้จริงๆเหรอวะเนี่ยหรอไม่เป็นกูเป็นเลขามึงอยู่ค่ะนี่มึงเอาโทรศัพท์มาเปิดจริงๆเหรอเนี่ยเออเอามาอ่านคำถามนี่เออเนี่ยจริงจังอ่ะแล้วมันไม่มีรีเลย์เหรอวะก็รีเลย์แต่ว่าก็ถามคำถามที่เราถามมาไงจะถามค่ะถามมากูจะเออดีกูจะได้ไม่ต้องอ่านขนาดนี้มีคนค่ะมีคนแป๊บนึงค่ะอุ้ยสายเข้าฮัลโหลครับมีคนเขาถามมานี่เดี๋ยวไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวกูเป็นเลขาให้มึงสวัสดีค่ะขอโทษนะคะค่ะเขาถามว่าพี่แน็กคะทำไมพี่แน็กถึงชอบใส่เสื้อคอกระเช้าคะไม่ก็คือเดินร้านก็ประมาณว่าเดินเจอป้าคนไหนห้อยไว้ไม่ค่อยดีกูก็สอยมาหมดอะสอยมาหมดเลยเออแล้วไอ้เสื้อนี่มีกี่สีคะอยู่ที่บ้านโอ้หลายสีหลายสีเลยผมนี่ผมคนเรื่องสีนี่ผมไม่ผิดพลาดเรื่องการผมเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ชเราต้องรู้จักสีของแต่ละวันวันจันทร์เนี่ยสีชมพูอ่ะมีโทรศัพท์สวัสดีค่ะอุ้ยมีคนถามมาอีกแล้วค่ะบอกว่าพี่แน็กคะมดที่บ้านไม่หายใจต้องทำยังไงดีคะอันนี้จริงมั้ยเนี่ยอยากรู้ไม่ถามจริงๆนี่จริงๆนะใช่ฮัลโหลไม่ได้หลอกกูนะไม่ได้หลอกอันนี้ถามนี่คือคำถามของคนที่ตอบจริงใช่ค่ะถามว่าอะไรนะมดที่บ้านไม่หายใจทำยังไงดีคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณน่ะถ้ามดบ้านคุณมดดำมดแดงเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเขาตีว่าเป็นมดชนิดอะไรเงี้ยเสือไว้ก่อนผมก็บอกคุณก่อนละกันว่าคุณน่ะจับมดส่วนใหญ่มันก็มีขาไม่เยอะคุณก็จับมดอ่ะหงายท้องแล้วก็เงยปากมดอย่างนี้แล้วก็เอาลิ้นมดออกมาก่อนเอาดึงลิ้นมดออกมาใช่แล้วค่อยปั๊มหัวใจ
เราต้องผ่าต้องอันนี้ไม่ผายปอดไม่ได้ไม่ต้องผายปอดเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นนี่ผมอาจจะไม่พูดถึงเรื่องมดอย่างเดียวผมพูดถึงการช่วยคนด้วยทำไมการช่วยคนเนี่ยบางทีความเชื่อเก่าๆเอาไว้ผมก่อนมีผมหลายคนกับคนไม่เชื่อเดี๋ยวคนไม่เชื่อก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่กำลังแบบว่าไม่ได้สติไม่ได้สติหรือว่าแบบเป็นลมหรืออะไรไปเนี่ยให้เราอ่ะจับเขานอนตรงแล้วก็เงยหน้าอันนี้คือความรู้จริงๆใช่ไหมอันนี้ความรู้แบบจริงจังจริงจังและที่สำคัญอ่ะเราต้องสังเกตลิ้นของเขาก่อนว่าแบบบางคนอ่ะลิ้นอ่ะมันเข้าไปจุกอยู่ที่คอไม่ว่าเราจะปั๊มอ่ะปั๊มมันไม่ได้เราต้องดึงลิ้นคอออกมาก่อนแล้วก็เงยหน้าเขาอ้าปากแล้วดึงลิ้นออกมาแล้วก็ปั๊มเป็นจังหวะแต่ถ้าปั๊มแรงหน่อยก็แดนเฮ้ยปั๊มแรงหน่อยเป็นท่าเต้นเป็นท่าเต้นอันนี้เอ้ยมึงจริงจังเลยดิกัสนี่กำลังสอนเรื่องแบบวิธีนี่ก่อนก็คือแต่ว่าถ้าเป่าปากด้วยจริงๆสำคัญไหมอาจจะไม่สำคัญเท่าการล้วงลิ้นออกมาก่อนแล้วเงยหน้าดีๆแล้วก็ปั๊มให้ดีๆฮัลโหลครับไอ้ห่าเขาบอกมดตาน้อยมดเอาผิดอันเลยผิดสูตรเลยอย่างนี้ไม่ได้มดตาน้อยมดตัวน้อยเนี่ยตัวมันจะใหญ่หน่อยต้องเปลี่ยนวิธีแล้วในการแม่งเอ้ยไม่ค่อยได้ศึกษามดตาน้อยด้วยแต่ว่าคือด้วยแม่งยากไปว่ะมันยากเนี่ยเพราะรู้จักแต่มดแดงมดดำใช่ไหมคือจริงเรื่องแบบว่าเขาถามว่าอะไรนะกูลืมแล้วมดไม่หายใจทำยังไงดีมดไม่หายใจเหรอถ้าแม่งเอ้ยเครื่องหายใจกูจะไปดูจากไหนวะเนี่ยนี่กูรับเลยมึงรับดิกูปวดหัวจริงๆเลยกับคนถามเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าเขาถามว่าน้ำยาล้างจานนี่ใช้ล้างถ้วยได้ไหมคะมึงเรียกมันมามันชื่ออะไรไม่เขาถามจริงจังเลยเขาเครียดเลยเขาเกือบร้องไห้เสียงสั่นเลยเมื่อกี้เสียงสั่นเลยแบบกูก็สั่นขอโทษเออน้ำยาล้างจานอะกูโอ๊ยไอ้อย่างเงี้ยเขาถามเงี้ยเขาจริงจังเลยมึงกูก็สั่นพ่อมึงเนี่ยใส่ชุดหนาครูอ่ะชุดบางไอ้ห่ากูปิดแอร์กูไม่สนด้วยมึงเหงื่อแตกอ่ะน้ำยาล้างจานเนี่ยใช้ล้างอะไรนะใช้ล้างถ้วยได้ไหมถ้วยคุณเป็นถ้วยแบบไหนอ่ะจริงๆมันก็ได้หมดมันจะค่อนข้างแบ่งประเภทนี้แล้วใช่ไหมถ้ามีถ้วยมีจานหรือว่าช้อนส้อมเนี่ยถ้าน้ำยาล้างจานคุณก็เลือกที่แบบว่าสูตรที่คุณกลิ่นหอมน่ะแล้วก็ดีอ่ะตามที่เขามียี่ห้อแล้วคุณก็ใช้ล้างได้ใช้ได้ครับผมน้ำจาไม่มีน้ำยาล้างจานนะครับผมมีคำถามอะไรไหมฮะถามได้นะมาค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าจับจิ้งจกแล้วหางขาดทำยังไงดีไม่ต้องกังวลครับบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะคะแล้วถ้าตัวเหี้ยหางขาดก็น่ากังวลอยู่โอ้โหนี้เริ่มใหญ่มันเริ่มใหญ่ขึ้นไงมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติเป็นค่ะฟังคำตอบได้ค่ะได้ๆก็ถ้าจิ้งจกบ้านคุณหางขาดเนี่ยเวลาคุณไปแล้วคุณไปตะคุบมันทำไมวะไม่เผื่อช่วยอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุสมมติจิ้งจกกำลังจะมีอุบัติเหตุมือซ้ายติดเพดานและกำลังจะร่วงลงมาแต่มือขวาเขาคว้าเพดานไว้ไม่ทันคว้าเพดานไม่ทันและเราช่วยเขาด้วยการตะคุบลงมาอะไรเงี้ยปึ๊บหางเขาเนี่ยจะสลัดด้วยการธรรมชาติด้วยการที่ว่าเขาอาจจะตกใจหรือว่าหัวใจเขาเต้นแรงนะฮะพอหัวใจเต้นแรงเนี่ยฮาร์ทบีทอ่ะต้องปั๊มหัวใจไหมไม่ต้องปั๊มหัวใจแต่ว่าพอหางเขาหลุดเนี่ยหางเขาจะดิ๊ก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 ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวและไม่ต้องไปต่อหางให้เขาอ้าวแล้วไม่ต้องเอามาจอนแบบให้ไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อเราให้เขาได้เดินทางไปเลยเดี๋ยวหางเขาเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมาใหม่แต่จะใช้เวลานานหน่อยหางก็ขึ้นมาใหม่ได้ครับผมไม่ต้องห่วงถ้าเป็นส่วนอื่นที่ไม่ใช่หางนะคะเป็นแบบแขนไม่ได้ก็จะเป็นจิ้งจกแขนกุดไปก่อนใช่ครับผมสุดยอดฮะนี่คำถามจริงๆมั้ยเนี่ยอ่ะกูอีกแล้วมาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยว่ะแม่งเอ้ยกูจะถอดปลั๊กโทรศัพท์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะฮะอ๋ออุ๊ยเขาบอกว่าเขาถามว่ายุงที่อเมริกาบินได้ไหมค่ะเขาบอกยุงที่ไทยบินได้แล้วยุงที่อเมริกาบินได้ไหมครับแป๊บนึงนะอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆเลยประเทศผมเนี่ยไปมาหลายประเทศมากแต่ประเทศอเมริกาเนี่ยผมยังไม่เคยไปแล้วผมเป็นคนที่ไม่กล้าสอนอะไรที่มันแบบไกลตัวไม่ใช่ไกลตัวเรื่องที่อะไรที่เราไม่รู้จริงเนี่ยอย่างยุงที่อเมริกาเนี่ยผมไม่กล้าพูดจริงๆว่ามันบินหรือเดินคุณเคยไปอเมริกาปะผมกลัวว่าจะเป็นว่าหลายคนไปอเมริกาอาจจะยังไม่เคยเจอยุงด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวพอตอบปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปแบบยุงมันบินไม่ได้ผมบางคนจริงจังอะทุกเรื่องนะครับผมแบบไม่ได้เล่นถ้าเรื่องไหนผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ตอบเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปที่อเมริกาผมเลยยังไม่ได้สัมผัสกับยุงที่อเมริกาเลยยังไม่รู้ว่าเขาบินหรือเดินโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้คนเดิมถามเรื่องยุงเหมือนเดิมเขาถามว่ายุงที่บ้านคิดสั้นทำยังไงดีชิบหายแล้วยุงคิดสั้นจริงจังแล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแบบซีเรียสเลยเขาแบบ
เสียงสั่นเครืออีกแล้วเมื่อกี้เสียงสั่นเลยแบบเหมือนแบบเอ้ยหูยุ่งที่บ้านกินสั่นเอาไอ้นี่ยุ่งที่บ้านยุ่งจะกระโดดตึกยุ่งจริงเล่นอ่ะเอาจริงจังดิมันเขานี่เขาขอเขานำเสียงสั่นเครือเลยนะคุณจับตัวไว้ทันเปล่าล็อกไว้เหรอล็อกอะไรล่ะมึงล็อกยุ่งได้ไอ้กัสคุณอะจับจับไว้ทันหรือเปล่าอ๋อแล้วคุยกับเขาก่อนคุยก่อนใช่คุณก็คุยกับยุงมึงคุยภาษายุงได้นี่ใครคุยภาษายุงได้นี่กัสคุยเหรอเอออืมก็คือยุงคิดสั้นเนี่ยยุงคิดสั้นทำยังไงดีผมก็พูดตรงแล้วกันถ้ามียุงคิดสั้นอยู่ในบ้านคุณตกแม่งเลยทำไมอ่ะเขาคิดสั้นนะเว้ยไม่เป็นไรก็ไปปลอบใจเขาเปล่ามันมีโอกาสกัดเราผมเนี่ยเป็นคนรักสัตว์นะแต่ว่ายุงเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าแบบพอยุงกัดเนี่ยตัวมันจะปูดเลยใช่ไหมมันกินเลือดอะถ้าวันไหนเราใจดีเหมือนที่ผมบอกอะผมก็ไล่เข้าไปแต่ถ้าวันไหนผมแบบจิตใจอาจจะแบบโหดร้ายหน่อยตบเลยครับอันนี้เขาไม่ต้องคิดสั้นแล้วนี่มึงฆ่าเขาก็คือให้ยุงมาพ้นทุกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะถ้าเขาบินเขากระโดดไปเขาก็ตายอยู่ดีถูกป่ะเขาจะกระโดดตึกไงยุงอ่ะแล้วมันโดดไปยุงก็ตายดังนั้นก็ตบไปเลยให้เขาเจ็บน้อยที่สุดน้อยที่สุดใช่ครับผมอย่าไปทรมานเขาพอแล้วไม้ชงไม้ช็อตยุงอะไรมีผมไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงลายบางทีมันกัดเด็กๆอ่ะหรืออะไรเงี้ยมันอาจทำให้เด็กตัวลายได้โอ้พอยุงลายนี่ถือปกัดปุ๊บแล้วขึ้นลายเลยขึ้นลายเลยคือมันเป็นลายประมาณไหนมันเป็นลายตรงไหนก็ถ้าเราเอาหนังกระติกรัดหรือว่าแบบหรือบีบอย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันขึ้นมันจุดๆเลยเว้ยจุดๆเลยเหรอเป็นจุดๆเลยเฮ้ยนี่มันลายอะไรวะเนี่ยก็ลายจุดไงลายจุดเออขึ้นมันจุดๆเลยเป็นเหมือนดัมเบลเชียนไม่ขนาดนั้นเป็นจุดแดงๆอะไรเงี้ยถ้าเราเอาอะไรรัดอ่ะงั้นน่ะบางทีอ่ะเป็นไข้หนักเลยด้วยอันนี้คือจริงจังมั้ยเนี่ยจริงจังเลยนี่มึงพูดจริงจังให้มั้ยพูดจริงจังอยู่บ้างนั่นแหละโอ้โหจุดๆมีคนอ่ะแป๊บนึงฮัลโหลคะอุ๊ยถามเรื่องยุงอีกแล้วมึงเปิดลำโพงให้กูอ่ะแป๊บนึงนะคะน่ะไอ้ลูกเหมือนเปิดทีวีน่ะน่ะกูคุยกันเอาคุยไปเขาถามเรื่องยุงอีกฮัลโหลครับแล้วแต่ชนิดครับครับผมใช่บางตัวก็เป็นยุงลายแต่ถ้าตามป่าแอฟริกาหรือว่าตามบางที่เนี่ยมันอยู่ที่ป่าลึกไม่ลึกด้วยครับผมแต่ถ้าข้างคลองในกทมส่วนใหญ่ก็ยุงลายก็มีครับยุงธรรมดาก็มีโอ้อ๋อถ้าเป็นตัวผู้ไม่ต้องห่วงครับตัวผู้ไม่กัดคนครับผมอุ้ยตัวผู้ไม่กัดเหรอใช่ครับถ้ายุงตัวผู้กินเขาหาพวกไอ้น้ำหมูน้ำหวานเกสรอะไรหลายๆอย่างกินครับกินแต่ถ้าใช่ถ้าเป็นตัวเมียค่อยกัดครับผมถ้าเป็นตัวผู้ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรครับผมคุยเขาดีๆได้ครับโอเคครับผมขอบครับอุ้ยมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ดิเขาถามยุงไงไม่มึงรู้ไหมเนี่ยว่ายุงตัวผู้มันไม่กินเนี่ยแล้วดูยังไงว่าเป็นยุงตัวเมียหรือตัวผู้ก็ดูไข่มันดิอ๋อทำไมมึงฉลาดว่ะเออต้องดูก่อนว่ามีไข่เปล่าถ้ายุงมันมีไข่ปุ๊บก็แปลว่าเป็นยุงตัวผู้อ่าถ้าไม่มีไข่ก็คือยุงตัวเมียเฮ้ยแต่นี่ข้อมูลจริงนะยุงตัวผู้นี่คือไม่กินเลือดคนนะเว้ยกูผิดปะเนี่ยมึงเซิร์ชดิเดี๋ยวกูสอนคนผิดเอาให้คนตอบดิยุงตัวผู้ไม่กินเลือดแต่ถ้าเป็นยุงตัวเมียเนี่ยกินเลือดที่เราตบอยู่เนี่ยคือยุงตัวเมียบางทีกูก็เลยไม่อยากตบนึกออกว่าแบบว่ามันตายทำลายร่างกายผู้หญิงนะยุงเออคือยุงเนี่ยตัวผู้เนี่ยเขาจะกินไม่กินไม่ได้กินเลือดพูดจริงไม่กินเลือดอันนี้จริงจังมีแล้วมันกินอะไรวะผมไม่รู้ก็กินอาจจะกินน้ำหวานเกสรดอกไม้กินอะไรพวกนั้นมันไม่เหมือนผึ้งเหมือนแบบแมลงอะไรอย่างเงี้ยหรอผึ้งมันยังต่อยคนแต่ยุงตัวผู้เนี่ยคือไม่กัดไม่กินเลือดคนหลายคนไม่ค่อยรู้นะครับว่ายุงไม่ตัวผู้เนี่ยไม่กินเลือดคนเขาบอกยุงตัวผู้กินน้ำหวานผมเนี่ยรู้ทุกเรื่องบนโลกถามมาได้เลยยกเว้นกินเลือดยกเว้นว่ายุงแอฟริกามันบินหรือเดินเนี่ยยุงมันเกาะจมูกกูเมื่อกี้ตัวผู้มันไม่กัดใช่ไหมไม่กัดกูเห็นไข่สองฟองมันอยู่ยุงมันเกาะจมูกกูเฮ้ยไม่แล้วยุงแม่งไม่ไม่เป็นไรตัวนี้ปล่อยไว้กูเลี้ยงไม่ตัวนี้กูเลี้ยงอยู่ในห้องกูตัวนี้ชื่อโรเจอร์เซซเซนโอ้โหมึงตั้งชื่อซะยาวเลยยุงมันจำชื่อตัวเองได้ไหมจำได้รถเจสซิเซนแน่มากบินมาหาเลยเออ จริงของจริงจริงครับหัวหน้าเขาบอกอุ้ยตัวผู้กินน้ำหวานจริงด้วยอ่ะพูดจริงกูความรู้แน่นมากกูเนี่ยดูเหมือนโง่นะเว้ยกูพูดจริงๆคือกูอ่ะเหมือนเขาสร้างมาให้ดูเป็นคนโง่แต่จริงอะรู้หลายเรื่องและเรียนไม่จบหลายอย่างหลายที่คือเรียนไปแล้วก็ยังไม่สุดไม่สุดรู้สึกว่าทางเรียนเราไม่ใช่เราชอบปฏิบัติแล้วก็ไปฝึกฝนจริงๆเลยอยากรู้ว่ามีเรื่องไหนที่แบบคิดว่าคนแบบยังคิดว่าไม่เคยรู้ไหมเยอะ
อ่ะเคยขับเครื่องบินมาแล้วนี่เยอะมากเคยอันนี้เป็นสิ่งที่เคยถามเองอันนี้กูเนี่ยมึงรู้ป่ะว่ากูอ่ะล่าสุดแต่กูปกติกูจะไม่เม้นตามเพจเลยนุ้ยเวลาใครว่าอะไรกูจะไม่เม้นเลยแต่กูแบบกูไม่ชอบแบบว่าวันนั้นน่ะคนหาว่ากูโกหกกูไปออกรายการมาแล้วบอกว่าแล้วแบบว่าตอนนี้กูรัก TikTok มากนะผมรัก TikTok มากคือกูไปออกรายการมาแล้วเค้าสัมภาษณ์ว่าแบบโจรน่ะเข้าบ้านโกรธอะไรที่หายสุดกีตาร์กูหายไป100ตัวของหายเยอะมากแม่แรงตัวเป็นหมื่นหลายแสนอ่ะรวมมาหลายล้านอ่ะกูโกรธสุดอ่ะคือตะกร้าที่ใส่กางเกงในกู กูไม่ห่วงอะไรเลยจริงๆอ่ะมึงรู้ใช่ป่ะคือถ้าการ์ดมาบ้านผมมากาจะรู้ผมมีกีตาร์กี่ตัวการ์ดเห็นอยู่แล้วใหญ่กว่านักดนตรีหลายๆคนอ่ะเออนักดนตรีหลายคนรวมกันของอาจจะไม่เยอะเท่าแน็กด้วยตอนเนี้ยผมบอกให้เลยเรื่องจริงแต่กูเล่นไม่เป็นเว้ยที่มึงเห็นอ่ะเออแต่กูมีเฉยแล้วคือแบบเขาก็ถามเขาก็แล้วมันมีประมาณเม้นสองเม้นอะว่าแบบว่ามันขี้โม้มันก็แค่สร้างเรื่องมันเป็นแค่นักมันไม่กูพูดจริงว่าเขาเม้นนี้ว่ามันเป็นนักแสดงสร้างเรื่องว่าแบบใครจะบ้าหรือเปล่าของหายมาไม่กดมากดตะกร้าตะเกงในไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยแบบใครเชื่อก็โง่พอกูเห็นเขาไปด่าคนที่แบบเชื่อว่าโง่กูทนไม่ได้กูก็เอาคลิปวิดีโอตอนโจรแม่งลากตะกร้ากูอะลากตะกร้าเกงใส่เกงในกูอะลงแต่กูไม่ให้เห็นหน้าโจรนะอะไรเงี้ยกูก็เห็นว่ากระตะกร้ากูไปจริงอะโหคนแม่งมาถล่มเลยพอถล่มปุ๊บเขารีบลบเม้นไปไม่งั้นนะกูว่าเละไอแดงก็ไม่ได้โกหกไอแดงก็เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงมันชอบเล่าให้ฟังหลายเรื่องที่แบบทุกคนพอฟังแล้วอาจจะแบบว่ามึงบ้าป่ะเนี่ยแต่คือมันเรื่องจริงๆใช่กีตาร์ผมเนี่ยบอกเลยว่าเยอะกว่านักดนตรีแบบอันดับหนึ่งบางคนอีกอะไรเงี้ยแต่กูเล่นไม่เป็นนะเว้ยเอาจริงที่บ้านเนี่ยอะมันไม่เหมือนบ้านเว้ยมันเหมือนเป็นที่เก็บของซึ่งมันเยอะแบบมันเยอะไม่ได้เยอะธรรมดามันเยอะแบบเยอะมากมากหลายคนอาจไม่รู้อะหลายคนอาจไม่รู้เรื่องนึงเรื่องนี้ละกันนอกจากอ่ะผมชอบเครื่องบินแล้วใช่ป่ะผมมีกีตาร์เป็นพันตัวผมมีเครื่องดนตรีอะรวมๆอะเป็นพันชิ้นอะพันชิ้นโอ้โหถ้าคุณไปนับทุกหลังเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยมึงนับทั้งหน้าเนี่ยก็เป็นร้อยกี่ร้อยชิ้นแล้วเนี่ยกูเชื่อถ้าเครื่องดนตรีเนี่ยผมไม่เคยขายสักชิ้นเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะแต่ให้ผมให้เลยถ้าเด็กๆมาแล้วชอบเครื่องดนตรีชิ้นไหนในบ้านผมแล้วแบบเป็นตัวที่แบบเด็กๆผมเห็นราศีว่าเฮ้ยเด็กอยากฝึกเด็กอยากเรียนรู้หยิบไปเลยผมไม่หวงเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคืนบอกเลยนะเป็นคนไม่ค่อยหวงของใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากนะทุกวันนี้เนี่ยก่อนกลับบ้านก็หยิบของแน็กไปวันละชิ้นสองชิ้นอะนี่ทุกวันนี้มันยังไม่รู้ตัวเลยครับตัวนี้กูรู้แล้วกูอยากรู้แล้วมันหยิบอะไรมาบ้างเนี่ยไม่หรอกการเล่นสนุกแต่ก็เรื่องจริงแต่ก็เรื่องจริงกูหยิบไปหลายอย่างเหมือนกัน